ราก็จะทำตามขนาดนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมทำกิจกรรมกันในวันนี้นี่ค่ะคุณครูซื้อกระทะเหล็กใบนี้มานานมากแล้วนะคะแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่ากระทะเหล็กเนี่ยก่อนใช้เนี่ยมันจะมีวิธีการมากมายค่ะคุณครูก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่วันนี้นะคะคุณครูอยากจะใช้กระทะใบนี้แล้วนะคะค่ะเพราะว่าก่อนจะใช้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเผาก่อนนะคะเผากระทะก่อนใช้งานค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะชวนเพื่อนๆไปร่วมลุ้นเผากระทะกับคุณครูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นรูปลักษณ์อย่างไรสำเร็จหรือไม่ค่ะไปเผากระทะกับคุณครูเลยนะคะเผานานพอสมควรค่ะคุณครูจะเผา2รอบนะคะรอบแรกก็จะเผาสัก10นาทีก่อนค่ะมาดูกันเลยนะคะ10นาทีแรกตั้งไฟปานกลางค่ะขณะที่เราเผานะคะเราก็จะขยับกระทะตลอดนะคะเพื่อให้มีความร้อนเท่าๆกันตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้กระทะคลายร้อนค่ะค่ะเมื่อกระทะคลายร้อนแล้วนะคะเราก็จะนำกระทะมาขัดค่ะด้วยน้ำยาล้างชามธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ใช้สก็อตไบรท์ขัดนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเผาไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเผากระทะรอบที่2นะคะด้วยไฟปานกลางนะคะอีก20นาทีค่ะตอนนี้จะไม่เห็นควันแล้วนะคะไม่เหมือนรอบแรกที่เราเผาแล้วน่ะควันก็จะขึ้นมาฟุ้งมากเลยนะคะแต่ครั้งที่2นี่ไม่มีฟันเลยค่ะแต่จะเริ่มเห็นไหมคะเห็นรอยไหม้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวครูก็จะเอียงกระทะนะคะเอียงให้เขาได้รับความร้อนได้ทั่วๆกันนะคะทั่วๆกระทะค่ะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะรอบที่2นี้เราจะเผา20นาทีนะคะค่ะเห็นไหมคะนี่5นาทีผ่านไปแล้วค่ะจะเห็นความแตกต่างของกระทะนะคะสีของเขาก็จะขาวขึ้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะครบ20นาทีค่ะเห็นไหมคะกระทะเดี๋ยวคุณครูก็จะปิดไฟนะคะเพื่อว่าจะรอให้กระทะคลายความร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนต่อไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะกระทะของเราก็คลายร้อนเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างด้วยกันนะคะเราก็มาขัดนะคะใช้ใช่ไหมเราจะต้องเก็บรักษาเอาไว้กระทะเหล็กเนี่ยมันจะข้อเสียมันจะเกิดสนิมค่ะเราก็จะต้องทำความสะอาดค่ะเราก็จะมาเช็ดกระทะให้แห้งนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเอาน้ำมันนะคะทาเคลือบกระทะเอาไว้นะคะค่ะต
อนนี้เดี๋ยวเรามาทาด้วยกันเลยนะคะค่ะมาใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะเช็ดค่ะมันเหมือนเช็ดเช็ดกระทะนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ขัดด้านหลังเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวคอยชมนะคะว่าผลของกระทะเหล็กเนี่ยเราทำอาหารแล้วจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าจะได้รสชาติอร่อยกว่าปกตินะคะติดตามเลยค่ะ